ความมั่นใจในคดีมากน้อยแค่ไหนบ้างครับผมในฐานะจำเลยที่1นะร่วมกับจำเลยที่เหลืออีก10คนรวมเป็น11คนมารับฟังคำพิพากษาในวันนี้ครับอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ครับมีรายละเอียดในคดีนะระหว่างกระบวนพิจารณาพอสมควรครับผมมีความมั่นใจนะในความบริสุทธิ์ของผมและบุคคลอื่นซึ่งมาตกเป็นจำเลยในคดีเดียวกับผมอีก10คนด้วยครับผมเชื่อว่าวันนี้ที่ศาลอาญาจะคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนพวกผมต่อสู้ในคดีมาตลอดผมเมื่อเข้าสู่กระบวนพิจารณาผมเมื่อได้ยื่นเอกสารพยานหลักฐานรวมถึงตัวผมเองเบิกความในฐานะที่เป็นอ้างตนเองเป็นพยานในคดีครับผมมั่นใจในคดีนี้ 99% แต่ก็ต้องเผื่อใจไว้ 1% เพราะว่าคำเบิกความของผมเบิกความแรงมีการกล่าวถึงอ้างถึงผู้มีอำนาจในรัฐบาลและบุคคลใกล้ชิดอีกหลายคนซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในคดีที่กล่าวหายัดเยียดข้อหาให้ผมอันนี้เกิดหากยกฟ้องเนี่ยศาลยุติธรรมที่ผ่านมาหลายๆเรื่องล่าสุดแต่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะคงความยุติธรรมเอาไว้เพราะคดีไม่ใช่ตัวผมถึงเรียนเชิญผมเองในทางเรื่องการทำอาชีพตำรวจผมก็เป็นมาก่อนนะเรื่องของกฎหมายระหว่างกระบวนพิจารณาผมก็นั่งฟังในวันที่มีการพิจารณาพยานปากสำคัญผมก็นั่งรับฟังตลอดพูดไปผมก็บอกผมก็งงกับตัวเองว่าตัวเองมันอยู่ตรงนี้มันนั่งเป็นจำเลยที่หนึ่งในคดีนี้ได้ยังไงโดยที่ไม่เคยได้เกี่ยวข้องอะไรระหว่างการสืบพยานทุกปาก75ปากของเขาแต่อย่างผมย้ำไงว่ามีเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในคดีมาเบิกความแล้วก็กล่าวหาแต่พยานปากอื่นผู้เสียหายหรือใครไม่ได้เคยมีใครพูดหรือมาติดใจหรือมากล่าวหาว่ามันจะต้องเป็นคดีกระทั่งถึงวันนี้เลยครับนะครับงั้นเดี๋ยวติดตามฟังคำพิพากษา